ย่านช้างคลานถือเป็นอีกชุมชนหนึ่งของมุสลิมขนาดใหญ่ในเชียงใหม่ฉะนั้นในชุมชนแห่งนี้จึงมีสิ่งที่น่าสนใจค้นหาทั้งวิถีความเป็นอยู่วัฒนธรรมโดยย่านช้างคลานและถนนเจริญประเทศตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิงตรงข้ามกับย่านท่าแพและกาดหลวงซึ่งชุมชนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานแถบนี้จะประกอบไปด้วยชุมชนหลากหลายเชื้อชาติทั้งชาวพื้นเมืองชาวจีนฮ่อชุมชนเชื้อสายแขกและชุมชนฝรั่งในระยะทางประมาณ800เมตรนะฮะจากจุดที่ช้างคานไปจนถึงที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดณปัจจุบันเนี่ยมีชาวมุสลิมที่เป็นเบงกาลีชาวมุสลิมที่เป็นจูเลียเป็นชาวฮินดูแล้วก็คนอินเดียที่เป็นคริสเตียนเพราะฉะนั้นในระยะทางเนี่ยมันมีความมหัศจรรย์อยู่ตรงที่ว่ามีมัสยิดถ้าจะว่าไปก็คืออย่างช้างคานเนี่ยชื่อยามามัสยิดหรือยามียมัสยิดเนี่ยเป็นมัสยิดหลังแรกของชาวเบงกาลีอายุของการที่ว่าคนมุสลิมโดยเฉพาะอย่างยิ่งเบงกาลีที่มาอยู่ในเชียงใหม่นั้นอ่ะจะได้ประมาณ150กว่าปีนี่คือระยะเวลาที่ค่อนข้างจะชัดเจนที่เราพยายามสืบเสาะแล้วก็หากันมานะฮะคนเบงกาลีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะรักการทำการเกษตรแต่มีความเชี่ยวชาญอีกอย่างหนึ่งคือการหาปลาท่านราซอนอาลีที่เป็นในยุคแรกนั่นเจ้าหลวงเชียงใหม่ท่านก็ทราบถึงเกียรติคุณว่าเป็นผู้ที่มีความสามารถเป็นพิเศษท่านก็ส่งท่านราซอนอาลีเนี่ยไปอยู่ที่อำเภอสารพีเขาเรียกบ้านป่ากองหนองแบนนะฮะซึ่งตรงนั้นน่ะมันเป็นบ่อปลาและมันเป็นสวนของเจ้าหลวงอยู่ท่านมีความเชี่ยวชาญในการหาปลาในการเก็บผลประโยชน์ต่างๆดูแลผลประโยชน์และท่านก็ไปสร้างรกรากอยู่ตรงนั้นแล้วก็มีลูกหลานซึ่งณปัจจุบันนี่มีเป็น 4-500 กว่าชีวิตเลยนะฮะที่อยู่ณตรงนั้นและเป็นชุมชนใหญ่พอสมควรเรียกว่ามัสยิดดุรุนฮูดาหนองแบนที่จะเห็นได้ว่าการใช้ชีวิตเขานี่จะเรียบง่ายฮะเป็นที่รักของคนที่นี่และคนบังกาลีเนี่ยเขาจะไม่มีการต้องแต่งงานกับพวกเดียวกันนะคือเมื่อเจอใครที่เหมาะสมก็สามารถมีครอบครัวได้แต่ทุกท่านน่ะจะเอามาเข้ามาเป็นมุสลิมพวกเราไม่เคยคิดนะฮะว่าเราเป็นคนต่างถิ่นหรือผู้มาอาศัยพวกเราทุกคนเชื่อเลยตระหนักได้เลยว่าพวกเราเนี่ยเป็นผู้ที่อยู่ตรงไหนคือพัฒนาตรงนั้นจริงๆในกรณีของชาวเบงกาลีเนี่ยเมื่อเข้ามาอยู่เสร็จแล้วใช่ไหมมีลูกหลานเมื่อไหร่ที่มีชาวมุสลิมมาจากที่ไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนจีนคนมาลายูหรืออะไรก็แล้วแต่คนเหล่านี้ท่านก็จะจับแต่งเขาเรียกจับแต่งงานก็ว่าได้เลยนะมันมีเรื่องเล่านิดนึงคุณย่าผมชื่อป้าฮาริมาซึ่งเป็นลูกของท่านพญาราชพดุงกิจศรีจันดรเนี่ยท่านเล่าให้ฟังท่านมีน้องสาวคนหนึ่งเรียกว่าป้าหมาป้าหมาเนี่ยเป็นลูกของพญาเป็นคนสวยมากเลยท่านเล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของแกเนี่ยก็ให้มีการแต่งงานกับเจ้าแขกมาลัยเมื่อมีการแต่งงานเสร็จแล้วเนี่ยส่งตัวเข้าหอเจ้าสาวเนี่ยหนีขึ้นไปอยู่ทางเหนือเรียกว่าขั้วหรือไปขั้วหรือเทิงหรือเพดานเนี่ยเขาหนีขึ้นไปอยู่บนนั่นไม่ยอมลงมาคุณทวดท่านก็ไปเอาลูกสาวลงมาแล้วคงเครียดตามธรรมเนียมคนโบราณน้องสาวคุณย่าท่านก็ไม่สบายขึ้นมาป่วยแล้วก็ล้มแล้วก็เสียชีวิตเจ้ามาลายูท่านเนี้ยท่านก็บอกว่าท่านเสียใจท่านก็เลยคิดว่าท่านย้ายกลับไปเพราะทนอยู่กับความเจ็บปวดไม่ได้ท่านก็ย้ายกลับทีนี้มันมีปัญหาว่าเวลาเจ้านายมาเนี่ยข้าทาสบริวารก็เยอะหลายๆคนก็แต่งงานคนท้องถิ่นละคนท้องที่เรียบร้อยละคนที่มีครอบครัวแล้วก็ขออนุญาตไม่กลับไปท่านก็ปลดปล่อยให้เป็นสระนะท่านเหล่านั้นก็ไปเอาวิชาชีพที่มีคือการทําเนื้อสเต๊ะที่เราเห็นเป็นไม้เสียบนะก็เอามาทําแล้วก็มาขายซึ่งสิ่งนี้ยังปรากฏอยู่จนทุกวันนี้อันนี้คือจุดกําเนิดความผูกพันระหว่าง2ชาติพันธุ์คือฝ่ายหญิงนั้นเป็นชาวเบงกาลีฝ่ายชายนั้นเป็นเจ้าแขกมาลัยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ซึ่งปัจจุบันการทำเนื้อวัวในแถบนี้มีน้อยลงในสิ่งที่หลงเหลืออยู่ก็คือร้านอาหารของชาวมุสลิมที่มีส่วนประกอบของเนื้อวัวซึ่งเป็นที่รู้จักกันโดยทั่วไปในกลุ่มของคนเก่าแก่ในเชียงใหม่ที่จริงชุมชนมุสลิมช้างคานนี่เป็นชุมชนพหุนะอยู่ร่วมกันเยอะมากเลยมาจากเชื้อชาติสายบังกาลี2เป็นชาวจีนฮ่อ3เป็นพวกมาลายูที่อพยพมาจากทางภาคใต้และ4เป็นพวกแขกประธานบางส่วนเราอยู่ร่วมกันโดยสันติและก็มาทำมาหากินร่วมกันบางทีเราก็พึ่งพาซึ่งกันและกันมุสลิมที่มาอยู่ที่นี่ส่วนมากแล้วจะเป็นพวกค้าขายและก็ประกอบอาชีพราชการบางส่วน
และบางส่วนก็เป็นนักธุรกิจที่จริงแล้วชุมชนมุสลิมช้างคานนี่เป็นชุมชนที่มีหลายเชื้อชาติแต่อยู่รวมกันได้รวมกันในฐานะมุสลิมอย่างนั้นมุสลิมเราเป็นพี่น้องกันเลยอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสันติการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมแม้ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นจากความแตกต่างในสังคมเดียวกันซึ่งจะมีอยู่ทั่วไปแต่หากเราคนในชุมชนมีระบบการจัดการที่มีคุณภาพการเคารพและยอมรับซึ่งความแตกต่างมีความไว้ใจและมีความปรารถนาดีต่อกันสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยทำให้ประชาชนทุกชาติพันธุ์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขตลอดไป